สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งและนี่คือโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสนะครับในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จับได้ทั้งโปเกมอนในตำนานกิราทิน่านะครับแล้วก็โปเกมอนมายาอย่างดาร์ครายแล้วก็เชมินนะครับมีคนทักท้วงมาว่ามิติคอลเนี่ยมันคือโปเกมอนมายาเนาะที่ผ่านมาก็คือพูดผิดมาตลอดซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะมาจับโปเกมอนในตำนานแลนเดรัสทันเดรัสแล้วก็ทอร์เนดัสกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมไอเทมไม่ค่อยพอด้วยผมก็เลยมาขอเติมสต็อกก่อนละกันพี่ช้อยเงินก็ไม่ค่อยมีนะโอ้ก็มีเยอะอยู่นะ 60,000 โอเคครับเราซื้อเกรดบอลเอ๊ะซื้ออัลตร้าบอลกันไปก่อนเลยนะฮะสัก20อันน่าจะพอนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนในตำนานนะผมจะซื้อพวกไอเทมในการถ่วงเวลาอะไรพวกนี้ไปด้วยดีกว่านะฮะขอสโมกบอมแล้วก็สติ๊กกี้กรอบนะครับนี่ได้ไอเทมมาบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นทริคอีกอันนึงนะครับที่ผมก็ลืมบอกทุกคนเหมือนกันคือเวลาผมจับโปเกมอนที่มันแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาบางทีเราจับมันไม่ทันเนาะเพราะว่าไอเทมเราแบบมันหายากนะฮะผมแนะนำว่าให้ทำเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือเฟเวอร์เรทไปเลยนะฮะระหว่างพวกสติ๊กกี้กรอบไอเทมโยนให้โปเกมอนกับพวกบอลต่างๆในการจับโปเกมอนนะครับมันน่าจะทำให้เราจับได้ง่ายกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยในทีมผมเนี่ยมันไม่ได้มีพวกตัวที่ทำให้มันติดสถานะด้วยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าจับตัว2ตัวแล้วมันเริ่มมีปัญหาผมอาจจะเอาตัวที่มันแบบใช้ท่าทำให้หลับได้อะไรพวกนี้มาเข้าในทีมแทนนะครับจากในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับคุณโคกิต้านะครับเหมือนกับว่าทอร์เนดัสเนี่ยจะอยู่ที่อาราเบสเตอร์ไอซ์แลนด์นะฮะก็คือบนนี้นั่นเองนะครับอาราเบสเตอร์ไอซ์แลนด์แล้วก็ต้องไปหาตรงที่มันมีพายุหิมะนะครับผมไปดูในคู่มือออนไลน์นะครับเขาบอกว่ามันอยู่แถวๆบนชิลเวสแหละแต่ว่าเราต้องรอให้มันมีพายุหิมะก่อนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำยังไงถึงมีพายุหิมะนะเดี๋ยวจะลองนอนดูแล้วกันนะครับลองนอนสักครึ่งวันดูแล้วกันผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่นี้แหละครับนอนไปเรื่อยๆหรือไม่ว่าถ้านอนไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าเมืองแล้วก็ออกมาใหม่นะคือระหว่าง EP เนี่ยผมก็เล่นมาบ้างนะครับบางทีผมก็เจอโปเกมอนไอ้พวกนี้มันบินไปบินมาอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปจับมันเนี่ยผมลองมาจับให้ทุกคนดูตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วครับผมรีเซ็ตมาหลายรอบเหมือนกันในที่สุดมันก็มีพายุหิมะมั้งผมคิดว่านะไอ้นี่น่าจะเป็นพายุหิมะแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเราจะเจอทอร์เนดัสกันจริงหรือเปล่านะอ๋อนั่นไงครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นพายุหมุนๆอยู่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราจัดการไอ้พวกกาลีอะไรพวกนี้ก่อนดีกว่าจัดการพวกนี้ก่อนแล้วทีนี้จัดการแล้วผมขอเซฟก่อนดีกว่าทีนี้น่าจะนั่นไงฮะเจอละไหนลองดูหน่อยว่าจะสไนป์มันได้หรือเปล่าตามหลักแล้วเหมือนกับว่าเราต้องโยนไอ้ก๊อบๆอะไรนั่นใส่มันนะครับถึงจะจับได้ลองนี้ก็ได้ครับสโมกบอมออกขยับตัวด้วยนะเนี่ยแล้วก็โอ้โหขยับตัวแต่ว่าโยนใส่แล้วโจมตีใส่เราด้วยนะคือเมื่อกี้มันโจมตีใส่เรานะเดี๋ยวผมขอลองใหม่หาจังหวะดีๆหามุมดีๆก่อนตรงนี้นะครับสโนรันมันไม่น่าจะโจมตีใส่เราเอาใหม่สโมกบอมแล้วก็ก๊อปสติ๊กกี้ก๊อปแล้วก็ส่งโปเกมอนได้เลยฮะสติ๊กกี้ก๊อปอันเดียวไม่อยู่หรอครับเนี่ยแล้วโจมตีใส่เราละเหมือนจะต้องสติ๊กกี้ก๊อป2อันนะครับใครเห็นเราไม่มีใครเห็นผมขอใช้เปลืองอ่ะนะผมไม่ค่อยได้ใช้สโมกบอมเท่าไหร่เลยได้ละ
ผมว่าใช้ไอ้สโมกบอมนี้ก็โอเคแล้วนะน่าจะเหมาะกับวิธีการเล่นของผมที่เคลื่อนไหวไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ทีนี้ไอ้ทอร์เนดัสเนี่ยมันเป็นท่าฟลายอิงนะบินนะก็ใช้โปเกมอนแบบซิลวิออนก็ได้ครับไม่เป็นไรซิลวิออนทีนี้อยากมิสติคอลไฟเออร์ดองจิ้มทางหน่อยก่อนครับลดพลังโจมตีมันไปครับเฮอริเคนเฮอริเคนไม่ติดฮะแล้วก็มิสติคอลไฟเออร์ใหม่ลดพลังโจมตีอีกเอจาวสตาร์เฮอริเคนเฮอริเคนใหม่แล้วก็ลองโยนบอลดูเลยก็ได้ครับหวังว่าจะจับง่ายนะฮะจับยากเหมือนกันงั้นแปลว่าเดี๋ยว Black Wind Storm ท่าใหม่ฮะพลังโจมตีกลับมาเท่าเดิมแล้วงั้นแปลว่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนทีมเอาไอ้ตัวทำให้มันติดสถานะนอนหลับได้ขึ้นมาแทนละดูแล้วน่าจะจับยากหน่อยเนี่ยอย่างไอ้ตำนานที่เราจับมาที่ผ่านมาครับจับง่ายมากเลยนะตัวนี้ดูจับยากพลังเพิ่มใหญ่เลยครั้นใส่เรามันพลังเพิ่มแล้วผมขออัดมันอีกรอบด้วย Mystical Fire อีกแล้วกันเมื่อกี้มันเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทำดีละมันสีแดงละแล้วก็กัมมี่แบร์เลยก็ได้ครับมาโยนใหม่กึกหนึ่งได้แล้วฮะทีนี้รีบบินก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปเลยแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวผมขอคราฟไอเทมเพิ่มหน่อยผมรู้สึกว่าผมชอบเทคนิคนี้มากเลยนะคือในไอเทมบ็อกซ์ผมก็มีไอเทมพวกนี้อยู่นะเดี๋ยวผมหาเอามาเลยก่อนเลยก็แล้วกันนี่มีอยู่14อันนะครับเอาออกมาก่อนเลย move all กด x ส่วน sticky golf นี่ออกมาด้วยก็ได้ครับ10อันโอเคครับต่อไปนะครับก็คือ Thunderous นะครับเหมือนจะอยู่ที่ Cobalt Coast Land ตรงที่น่านน้ำนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะออกมาเมื่ออากาศเป็นยังไงบ้างตามที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณตรงนี้นะครับระหว่างแซนดี้บีชกับลังเกอร์แลนี่นะฮะแล้วก็ต้องรอตอนที่มันเป็นพายุอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูกันก็ได้ครับถ้าเราใช้ไอ้สโมกบอลแบบที่ผมใช้แล้วก็สติ๊กกี้กอล์ฟแบบไม่น่าจะจับยากแต่ว่าไอ้จุดยุ่งยากก็คือเราต้องมานั่งรีเซ็ตให้เวลามันเปลี่ยนแล้วก็เพื่อให้อากาศมันเปลี่ยนนี่แหละครับถ้ามันไม่ได้มีจุดที่มันอยู่ใกล้กับเบสแคมป์หรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ต้องเดินทางลำบากหน่อยเนาะอย่างไอ้ทอร์เนดัสตัวเมื่อกี้นะครับมันอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นมันก็รีเซ็ตง่ายหน่อยนะโหทุกคนครับผมไม่คิดว่ามันจะใช้เวลารีเซ็ตนานขนาดนี้เนี่ยผมทำมาหลายรอบแล้วผมยังไม่เจอเลยผมคิดว่านะครับ EP นี้เนี่ยอาจจะต้องตัดแบ่งเป็น2 EP ก็ได้นะคือมันอาจจะสั้นสำหรับทุกคนนะแต่ว่าผมใช้เวลาในการรีเซ็ตเวลานานมากนะครับนี่เล่นมารวมไอ้ตัวที่แล้วด้วยเนี่ยก็คือ50นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยถ้าจะให้จับ3ตัวพร้อมกับไอ้ตัวรับอะไรพวกนี้อีกนะก็น่าจะใช้เวลานานไปนะครับผมกลัวแบบผมใช้เวลาในการอัดเป็นหลายชั่วโมงแล้วทุกคนจะได้คลิปช้านะครับผมขออาจจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นคลิปนะครับว่าไอ้คลิปนึงเนี่ยจับแค่2ตัวแรกพอแล้วไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยจะไปจับอีกคลิปนึงแทนนะครับทุกคนครับคือเวลาเราดูเนี่ยมันจะดูได้บนแผนที่นะครับข้างบนสุดทางด้านบนซ้ายเนี่ยมันจะมีบอกว่าอากาศเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็ดูได้ว่าแถวๆนั้นอ่ะอากาศมันเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนเนี้ยมันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่า cloudy นะฮะก็คือมีเมฆเยอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดว่ามีพายุนะครับคือผมส่วนมากเนี่ยผมรีเซ็ตมานานแล้วนะครับได้อย่างมากก็คือแค่ cloudy กับ regular หรือว่าแดดออกเองอ่ะผมไม่ได้วินผมไม่ได้ storm สักทีเลยนะเนี่ยก็แดดออกแรงนะฮะแล้วพอซูมไปใกล้ๆของไอ้ตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้อากาศเปลี่ยนซึ่งผมว่ามันประหลาดๆยังไงไม่รู้ทำมานานมากแล้วเนี่ย
อ๋อนี่ไงทุกคนผมได้ยินเสียงฝนตกแล้วผมว่ามันใช่ละเออเนี่ยเนี่ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วเนี่ยแหละครับคือทํานานมากครับทุกคนเนี่ยผมจับเวลานะผมทํามาเกือบ20นาทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือรอให้มันฝนตกนะครับแล้วก็ไปอยู่ประมาณตรงนี้นะไอระหว่างแซนด์ริชกับลังเกอร์แลนด์นะฮะผมว่าดูแลนด์มาร์กก็คือไอจุดที่มันมีเขา2อันขึ้นมาในแม่น้ำนะครับน่าจะเป็นประมาณจุดตรงนั้นอันนี้มันฝนตกหนักมากนะครับเนี่ย Tranquility Cove และซึ่งมันก็ค่อนข้างบินไกลนะคือถ้าเป็นอย่างไอตัวทอร์เนดัสที่ผมจับตัวที่แล้วนะครับเราก็โผล่มาบินไปดูก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันมีอากาศอะไรแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราบินไกลครับมันเสียเวลานานนะนี่ผมบินมาเป็นหน้าที่กว่าแล้วครับผมยังไม่ถึงเลยนะฮะก็ใช้วิธีผมดีกว่าก็คือรีเซ็ตจากฐานแล้วก็ดูอากาศจากในแมปเอาน่าจะเร็วกว่านี่ไงผมเห็นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับข้อดีของในนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องจัดการโปเกมอนข้างๆก็ได้เดี๋ยวผมลองดูว่าสโมกบอมมันได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้มันเห็นถ้าสมกบอมไกลๆอีกผมยังคุมสปีดแบสคูลีเจียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องไปไกลอีกโหใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมใช้เปลืองมากเนี่ยแหละไม่โดนไกลไปแถมตรงนั้นมีเกียร์ราโดสอีกครับเมื่อกี้ผมไอเทมหมดครับเลยขอมาเติมตรงนี้ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้ความรีเซ็ตเราง่ายนะครับเราเซฟก่อนตรงนี้ดีกว่าครับกิ้งทีนี้เวลาเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราก็จะได้เซฟกลับมาจุดเดิมได้นะฮะแล้วก็บินไปลองดูเขาใหม่ครับว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่คือเหมือนกับว่ามันชอบไปเล่นตรงเกียร์ลาโดสนะฮะแน่ตรงนั้นอ่ะซึ่งมันน่ารำคาญมากเลยทุกคนเพราะว่าผมต้องตะกับเกียร์ลาโดสให้มันตายก่อนนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นตรงนี้นะครับคือผมแนะนำเลยนะฮะว่าเอาโปเกมอนไฟฟ้ามาอัดเกียร์ลาโดสให้มันตายก่อนแล้วเราค่อยหามุมดีๆไปจับมันดีกว่าแล้วแบสคูลิเจียเนี่ยก็คือแบบต้องคุมมุมให้ดีๆมากเลยนะครับเพราะว่ามันเห็นเราง่ายมากครับเพราะว่าแบสคูลิเจียมันเร็วเขาบอกว่าโยนทีเดียวให้บาเรียมันหายนะฮะแล้วก็โยนโปเกมอนไปได้เลยทำไมเมื่อกี้โยนโปเกมอนแล้วมันไม่โดนวะเอาใหม่ก็ได้เอ้ยมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นง่ายแต่ผมว่ามันขี้กลัวมากไปนะครับเราไม่สามารถใช้วิธีผมได้ตอนแรกผมนึกว่าแบบจะใช้สติ๊กกี้กอล์ฟอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โยนใส่มันไปเลยครับมันงงแล้วต้องหามุมดีๆที่มันแบบไม่มีโปเกมอนตัวอื่นมาอยู่ข้างๆครับแล้วก็โยนสติกกี้กอล์ฟอัดใส่ประมาณสัก 3-4 ทีเลยนะฮะเมื่อกี้ผมโยนที2ทีมันไม่พอครับแล้วมันตีกลับมาทีนี้ก็เหมือนเดิมครับลดพลังออฟเฟนซีฟมันฟ้าผ่าลดไปอีกนี่ลดไปอีกเอจาวสตาร์ทันเดอร์แต่ว่าโดนลดพลังโจมตีไปเยอะมากฮะแต่ว่าเราชาแล้วไม่เป็นไรทำดีละผมมีตัวนี้ครับเป็นตัวเดียวที่เลเวลสูงแล้วสามารถเรียนท่าทำให้หลับได้นะของผมดาร์กวอย
ปุ๊บแอนิเมชันเท่เชียวลดพลังป้องกันแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็โยนบอลเลยครับโหแต่ผมใช้สโมกบอลไปเยอะมากเลยทุกคนผมคิดว่าถ้าเราแบบเคลื่อนไหวเก่งๆในน้ำอ่ะซึ่งมันทำได้ยากนะมันดูในเกมมันดูทำง่ายนะแต่ว่าจริงๆทำได้ยากนะถ้าเล่นจริงๆอ่ะถ้าเราเคลื่อนไหวเก่งๆอ่ะเราโยนไปอ้อมไปด้านหลังเราแล้วเราโยนของใส่มันน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าใช้วิธีผมเปลืองสโมกบอมมากเลยเดี๋ยวต้องไปคาเพิ่มนะครับโอเคครับทุกคนวิดีโอนี้ผมก็จับโปเกมอนได้2ตัวนะทอร์เนดัสกับทันเดรัสนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะไปจับโปเกมอนในตำนานตัวที่เหลือกันนะครับ